Movie Check สนับสนุนโดย True 5G อยู่กับ True ดียิ่งกว่าเร็วแรงครอบคลุม77จังหวัดทั่วไทยสวัสดีครับได้เวลาของ Movie Check กับผมวีระวีโรจน์นะครับที่จะมาเดทข่าวคราวในวงการภาพยนตร์เป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับช่วงนี้เรามาติดตามข่าวนี้กันเลยครับมากันที่1ประเด็นร้อนของกองถ่ายภาพยนตร์เรื่อง Fast and Furious 10กันบ้างเชื่อเลยแหละครับว่าแฟนๆมากมายต้องรอคอยหนังภาคต่อของแฟรนไชส์ Fast and Furious กันอย่างใจจดใจจ่อแน่นอนแต่สำหรับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในย่าน Angelino Heights ในลอสแอนเจลิสที่ใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำเป็นถิ่นที่อยู่ของโดมินิกโทเรโตตัวละครของวินดีเซลมาตั้งแต่ Fast and Furious ภาคแรกอยู่ๆครับผู้คนในย่านนั้นก็ลุกขึ้นมาประท้วงเพราะมองว่าหนังเนี่ยได้จุดประกายให้เกิดการแข่งรถซิ่งผิดกฎหมายในท้องที่ของพวกเขาโดยมีการเดินขบวนถือป้ายประท้วงและตะโกนว่าการแข่งรถซิ่งทำให้คนตายและบอกอีกด้วยนะครับว่าหากหนังเรื่องนี้ยังคงได้รับอนุญาตให้ถ่ายทำต่อในพื้นที่ Angelino Heights พวกเขาจะทำการประท้วงและจะเชิญนักข่าวจำนวนมากมาถ่ายบรรยากาศการประท้วงของพวกเขาเพื่อเป็นการให้เกียรติแก่178ชีวิตที่เสียชีวิตไปต้องมาดูกันนะครับว่า Universal จะจัดการกับเรื่องนี้ยังไงต่อไปเอาละครับแล้วกลับมา Movie Check กับวีได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับส่วนตอนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ Movie Check